ข่าวบิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่17กันยายน2567โดยชายผู้ว่าข้ารั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาเรื่องยังไงคือฮาแฟนบอลไทยได้เลยนะฮะเมื่อเซ็นลูกครึ่งไทยโดยสโมสรอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทีมยักษ์ใหญ่ของลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศในการเซ็นสัญญานักเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์แดเนียลโยฮันสกาลุตร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับดาเนียลโยฮันสกาลุตแข่งลูกครึ่งไทยวัย16ปีเล่นตำแหน่งปีกเล่นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งดาเนียลโยฮันสกาลุตเนี่ยมีคุณแม่เป็นชาวไทยพ่อเป็นชาวนอร์เวย์ถือว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลนอร์เวย์โดยความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลีกสตอมลีกสุดของนอร์เวย์ตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้หนูคนนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจเจ้าหนูคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอารัตยังไงด่วนฟีฟ่ายันชัดเจนไทยสุดฟีเวอร์สะเทือนเวทีโลกกระแสถล่มทลายแซงคู่บราซิลอัดยับคิวบานะโดยกันที่ทัพช้างศึกฟีเวอร์สะเทือนเวทีโลกทันทีเมื่อช่องการทางการฟีฟ่าได้มีการโพสต์คลิปนะฮะไฮไลท์เกมการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่เปิดฉากเกมณประเทศอุซเบกิสถานลงสนามไปครบทุกคู่ในขณะนี้โดยงานนี้ปรากฏว่าทัพช้างศึกฟีเวอร์อย่างสุดเมื่อไฮไลท์คู่ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติโครเอเชียยอดทีมแกร่งจากยุโรปนะฮะไป2-1มียอดการเข้าชมอย่างถล่มทลายแซงหน้าคู่ทีมบราซิลยอดทีมเบอร์หนึ่งของโลกที่อาจเอาชนะทีมชาติคิวบาไป10-0ในครั้งนี้ซะอีกนะซึ่งทำให้คู่ของไทยชนะโครเอเชียมียอดผู้เข้าชมเป็นสูงสุดอันดับที่1ของการแข่งขันฟุตซอลโลกในครั้งนี้หลังผ่านไปนัดแรกด้วยจำนวนสูงถึง 4.5 แสนครั้งโดยคู่ของบราซิลรั้งอันดับที่2มียอดผู้ชมเข้าถึง 2.3 แสนครั้งในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงช่องถ่ายทอดสดเมื่อทรูแบงคอกทีมไทยประเดิมนัดแรกบนเวทีเอเชียส่งแรงใจแรงเชียร์ทางทีมไทยนะฮะบนเวทีเอเชียในครั้งนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BT Sport ในการแข่งขัน AFC Champions League 2ฤดูกาล2024รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกรุ๊ป G ประกอบไปด้วยทรูแบงคอกบรีแมน FC เทมเปเนสโรเวอร์และก็นำดินจากเวียดนามโดยทรูแบงคอกเนี่ยทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบแทมเปเนสโรเวอร์ยอดทีมกำลังจากสิงคโปร์ในวันพุธที่18กันยายนเวลา19นาฬิกาณสนามทรูสเตเดียมประเทศไทยถ่ายทอดสดช่องทรู BG Sport ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทรูตัวแทนจากสโมสรไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโต๊ะเล็กช้างศึกติวเข้มแท็กติกดวลกับคิวบาสุภวุฒินรงศักดิ์ตั้งเป้าเก็บชัยให้จงได้โดยกันนี้เมื่อวานนี้เวลา 19:45 นาทีตามเวลาของประเทศไทยณสนาม INRM บูฮาราฟุตซอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะพบกับทีมชาติคิวบาเกมที่2กรุ๊ป B ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024โดยมิเกลโรดิโกเนี่ยนำแข้งฟุตซอลไทยลงสนามฝึกซ้อมกันอีกครั้งหลังจากที่ฟื้นฟูร่างกายที่โรงแรมโดยเน้นการฝึกซ้อมแท็กติกที่ใช้ในเกมกับคิวบาหรือถึงการจบสกอร์ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 15 นาทีก่อนการฝึกซ้อมสุภวุฒิเฉือนกลางได้เปิดเผยถึงความพร้อมบอกว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยพร้อม 100% ในการจะพบกับคิวบาทุกคนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังนัดแรกเอาชนะโครเอเชียมาได้โดยแมตช์ที่2ทุกคนตั้งเป้าว่าจะเก็บ3แต้มเพื่อจะการันตีการเข้ารอบในครั้งนี้ให้จบได้เป้าหมายส่วนตัวอย่างแรกก็คือช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะก่อนส่วนเรื่องการยิงประตูก็ขึ้นอยู่กับที่รูปเกมและก็แท็กติกของโค้ชในการทำเกมรุกของเราเมื่อ8ปีที่แล้วในฟุตซอลโลก2026นะฮะผมสามารถทำแฮตทริกในเกมเจอกับคิวบาได้ซึ่งเป็นแฮตทริกแรกในการเล่นฟุตซอลโลกของผมกันอีกด้วยยังคงเป็นความทรงจำที่ดีของผมจนถึงปัจจุบันครั้งนี้หากว่ามีโอกาสก็หวังที่จะยิงช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้ให้จบได้ทีมของเราเองยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการแก้เพจเพราะเกมที่ผ่านๆมาจากโครเอเชียเราทำได้ไม่ค่อยดีนักในเรื่องของการแก้เพจชิ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเกมรับเป็นหลักนะฮะการเจอกับคิวบาต้องเปลี่ยนโหมดในการเล่นให้เร็วเพราะคิวบาคงจะไม่อยากแพ้เราเพราะเขาต้องขึ้นเกมเพจชิ่งแดนบนเหมือนกันซึ่งเราต้องทำให้ดีกว่าในครั้งนี้และต้องพาบอลขึ้นไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะส่วนนั้นนรงศักดิ์วิงบอลเผยนะว่าทีมของเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเจอกับคิวบาในเกมวันพรุ่งนี้ทุกคนโฟ
ภาพร่างกายสมบูรณ์แบบไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บส่วนตัวมีความมั่นใจพอสมควรที่จะเก็บ3แต้มเพื่อจะการันตีการเข้ารอบต่อไปของเราได้ส่วนตัวมองว่าคิวบาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีซึ่งทางโค้ชมิเกลกำชับทุกคนบอกว่าอย่าประมาทเพราะจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนฝากถึงแฟนฟุตซอลของไทยที่กำลังจะส่งแรงใจเชียร์นะฮะของพวกเราให้ได้3แต้มเพื่อจะเข้ารอบต่อไปในครั้งนี้กันดุนครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมฟุตซอลโลก2024รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป B นัดที่2พบกับคิวบาที่สนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่17กันยายนเวลา 19:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงงานนี้ในบินชิดชอบเปิดเผยก่อนจะนำบุรีรัมย์เปิดบ้านบัดคมวิเซลโควิดนะโดยการนี้เดวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์กล่าวก่อนที่จะนำลูกทีมเปิดรังรับการมาเยือนวิเซลโกเบทีมแกร่งดีกรีแชมป์เจลีก2023จากญี่ปุ่นในเซคุบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิช2024นัดแรกในคืนวันนี้เวลา 1 ทุ่มตรงก่อนเกมบิ๊กเนก็ได้ใหญ่ทัพประสาทไฟฟ้าเผยนะว่ายากแค่ไหนหัวใจจียูจะฝ่าพันไปคู่ต่อสู้ของเราวันนี้ก็คือแชมป์เจลีก2023และก็กำลังรุ่นแชมป์เจลีก2024แม้จะได้ลงสนามในช้างอารีนาแต่การเผชิญหน้ากับแชมป์เจลีกในรายการที่มีถ้วยใบใหญ่ที่สุดของเอเชียเป็นรางวัลย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครบุรีรัมย์ก็ไม่เคยเกรงกลัวและไม่มีถอยมีแต่สู้สุดหัวใจสู้ไปด้วยกันกับแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันในสนามด้วยแม้จะยอมรับถึงความแตกต่างของมาตรฐานแชมป์เจลีกกับแชมป์ไทยลีกแต่ความต่างนั้นจะถูกชดเชยทดแทนและก็เติมเต็มด้วยแฟนๆเสียงเชียร์และกำลังใจในสนามเรียกกันว่าทยอยเข้ามากันให้เยอะๆเข้ามาสู้ด้วยกันเข้ามาให้กำลังใจกันและกันเราจะเปลี่ยนความฝันความหวังและความจริงที่น่าจดจำให้กับทุกคนในช้างอารีนาในรายการ AFC Champions League เราเคยสร้างปรากฏการณ์สร้างชัยชนะที่ทำให้บุรีรัมย์เป็นที่ชื่นชมและก็ยอมรับในวงการฟุตบอลเอเชียมาแล้ววันนี้เราหวังว่าเราจะทำได้อีกครั้งด้วยสภาพกำลังทุกอย่างที่เรามีทุ่มเทกันให้เต็มที่เพื่อแมตช์แห่งศักดิ์ศรีของแชมป์ไทยลีกวันนี้มี2สิ่งที่เราไม่เป็นรองคือหัวใจของนักสู้ทั้ง11คนในสนามและผู้เล่นคนที่12บนอัฒจันทร์เสียงเชียร์ในสนามที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ช่วยกันกดดันคู่ต่อสู้ทุกวินาทีผลการแข่งขันในวันนี้ออกหน้าไหนใส่แต้มได้กี่แต้มใส่ประตูได้หรือไม่แฟนๆที่มาร่วมกันสู้ในสนามจะเป็นผู้กำหนดและก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยเสียงเชียร์และกำลังใจไม่ว่าจะยากแค่ไหนขอให้มั่นใจได้ว่าบุรีรัมย์จะสู้หมดหัวใจมีเป้าหมายเพื่อรักษาแต้มไว้ในบ้านเพื่อความสุขของแฟนๆทุกคนบุรีรัมย์สู้สุดหัวใจบิ๊กเนมได้กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมของทางการแข่งขันบุรีรัมย์นะฮะจะเปิดรังพบวิเซลโกเบศึก ACL Elite 2024นัดแรกวันอังคารที่17กันยายนเวลา 19:00 น.ณสนามบุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้สินทวีชัยนะฮะก็เชิญชวนแฟนบอลชมบุรีร่วมเชียร์นัดแรกศึกไทยลีกอยู่23ปีนะโดยการนี้ทางด้านของทางฝั่งสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะฮะผู้จัดการทีมชมบุรี FC ได้เปิดเผยความพร้อมของทีมก่อนจะลงสนามเกมแรกในศึกฟุตบอล PEA อยู่23ปียังสเตอร์ลีก2024หรือไทยลีกอยู่23ปีเปิดรังรับการมาเยือนการท่าเรือ FC เย็นวันนี้เวลา 4:00 ตรงโดยผู้จัดการตีเปิดเผยบอกว่าวันนี้ถือเป็นเกมแรกของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกอยู่23ปีรายการที่จะเป็นเวทีให้กับนักฟุตบอล23ปีได้โชว์ฝีมือและก็เป็นแมตช์ฟิตให้กับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามในลีกใหญ่ทั้งคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นคนที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บและคนที่ติดโทษแบนในลีกใหญ่ได้ลงเล่นซึ่งก็จะพบกับการท่าเรือซึ่งจะเป็นทีมที่มีกลุ่มผู้เล่นอายุไม่เกิน23ปีฝีเท้าดีหลายคนรวมอยู่ในทีมและก็น่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจและก็น่าสนุกเช่นกันขอเชิญชวนแฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะครับนี่คือเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการในลีกอาชีพเกมแรกของผู้เล่นเยาวชนของเราและหลายพวกซึ่งพวกเขาเองก็ต้องการให้กำลังใจต้องการเสียงเชียร์ซึ่งเกมนี้เปิดให้แฟนบอลทุกท่านได้ชมฟรีในครั้งนี้ด้วยซึ่งในส่วนของรายละเอียดในการเข้ามาชมนั้นสโมสรจะเปิดให้ชมในอัฒจันทร์ที่นั่งฝั่งประธานบล็อกไอและก็บล็อกเชจะเป็นส่วนของที่นั่งทีมเยือนส่วนบล็อก M และก็บล็อก N เป็นในส่วนของที่นั่งทีมเย้าในครั้งนี้มาชมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับมาให้กำลังใจกันด้วย
และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่17กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ